สวัสดีค่ะปูน้ำนิกาค่ะมื้อนี้จะมานำเสนอผัดกุ้งใส่ถั่วค่ะอันว่าอะไรมันมีเมนูพิเศษกับพี่น้องเมนูแบบว่าอันคิดเอาเองค่ะตามที่ผักมีในตู้เย็นนะคะอันมาดูส่วนประกอบกับว่ามีอย่างเนี่ยกุ้งค่ะปอกเปียกไว้เรียบร้อยไอ้ปอกอันแกะไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีถั่วค่ะมีของต่างๆอยู่ในตู้เย็นนะคะแล้วก็เห็ดนะคะลวกไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มะเขือเทศเป็นคนมากินมะเขือเทศแล้วก็ต้นหอมค่ะแล้วก็พวกซอสนะคะก็จะมีน้ำมันนะคะน้ำมันจะใส่น้ำมันยี่ห้ออารับโอยนะคะแล้วก็อารับโอยน้ำมันประกอบนี่แหละค่ะแล้วก็น้ำมันงาเพราะว่าเจ้าของเป็นคนมากินน้ำมันงาแล้วก็เนี่ยก็ซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ผงคะนอนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะเอากระทะตั้งไฟเทน้ำมันลงไปเรียบร้อยตอนนี้กระทะเริ่มเกี่ยวกระเทียมมันจะเกี่ยวค่ะเกี่ยวกระเทียมให้หอมนะคะง่ายๆค่ะสูตรแบบง่ายๆกินง่ายๆค่ะเกี่ยวลงไปเกี่ยวให้หอมเสร็จแล้วก็ผัดมันเริ่มเลี้ยงแล้วค่ะมันต้องกุ้งมันต้องผัดค่ะซุปแห้งเลยค่ะเดี๋ยวมันมันจะกุ้งมันจะซุปกันไปเนี่ยมันจะได้อร่อยกุ้งเนื้อบางอย่างเนี่ยมันอันข้าวนะคะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปแช่ไอ้น้ำมันเน่านะคะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็เติมน้ำมันหอยเติมน้ำมันหอยลงไปหน่อยหนึ่งก่อนนะคะก็ซีอิ๊วขาวตามลงไปว่าต้องพักกุ้งให้ซุกก่อนค่ะเพราะว่าพักมันต้มไปเรียบร้อยแล้วพักมันลวกไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้าเอาพักลงไปส่วนนี้กุ้งมันจะซุกเกินไปนะคะวิธีง่ายๆค่ะพักไปแป๊บนึงนะคะเห็นไหมในเนื้อกุ้งมันเริ่มจะซุกแล้วเขาต้องหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาผักลงไปเอาถั่วแล้วก็เห็ดลงไปนะคะช่วงนี้เปิดไฟแรงเลยนะคะถ้าเปิดไฟแรงเลยอาหารมันจะได้รสชาติกลมกล่อมเพราะว่าไฟมันแรงๆนี่มันก็เพื่อนเนี่ยล่ะความร้อนมันจะได้ถึงนะคะความร้อนมันจะได้ถึงเต็มที่นะคะอันนี้เมนูที่สองละค่ะเมนูแรกอันแกงอ่อมบะหมี่ใส่ไก่นะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้เมนูง่ายๆสไตล์คนต่างประเทศค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลเราต้องใส่หลายค่ะใส่หลายไปจะอ้วนแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่ผงคะนอลงไปตามด้วยน้ำมันงาเป็นคนมากินน้ำมันงาค่ะน้ำมันหอยหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็คนเข้ากันพอชิมโอ้ยหอมหอมน้ำมันงาค่ะพี่น้องหอมหอมนี่ค่ะผัก
เพราะว่าค่ะถ้าเฮาลวกผักไว้ก่อนมันจะบ่เฮ็ดให้กุ้งสุกมากนะคะเดี๋ยวชิมรสดูก่อนมันเป็นยังไงถ้าได้ที่แล้วก็เติมพวกต้นหอมแล้วก็มะเขือเทศลงไปแล้วก็ยกลงนะเสิร์ฟได้อร่อยอร่อยรสชาติอร่อยมากขอบอกอร่อยมากมันจะหอมน้ำมันง่าพี่น้องหอมน้ำง่าหอมกุ้งกลิ่นนะคะจะผัดได้แป๊บหนึ่งนะคะขอบอกรสชาติสุดยอดนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้มันกระทะร้อนไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ใส่อันมะเขือเทศใส่ให้มันมีสีสันแล้วก็ต้นหอมนะคะเพิ่มความหอมนี่ค่ะหลังจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศแล้วก็ต้นหอมลงไปเป็นว่าสีสันสวยงามนะคะเพิ่มสีสันค่ะนี่ค่ะเฮ็ดง่ายๆค่ะของติดในครัวเนี่ยเห็นไหมสีสันสวยงามน่าชวนรับประทานค่ะโอ้ยพี่น้องหอมค่ะหอมกลิ่นมันง่าผัดง่ายๆค่ะกุ้งผัดผักรวมมิตรนะคะมีผักอะไรในตู้เย็นก็ขนมาใส่ค่ะพี่น้องเห็นไหมมันแซ่บแซ่บเอาแต่เห็ดว่าแต่ไม่อย่างเห็ดลงไปก็แซ่บทั้งนั้นพี่น้องกินเข้าไปมันก็แซ่บพี่น้องนี่ราคามาฝากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งฝากเนื้อฝากตัวนะคะนี่ค่ะเตรียมเสิร์ฟได้แล้วฮะนี่ค่ะอีกเมนูหนึ่งนะที่เฮ็ดไว้มื้อนี้คือข้าวต้มผัดค่ะแล้วบ่ได้ถ่ายลงนะคะคลิปนะคะแล้วก็นี่ค่ะต้มผัดแล้วก็อีกเมนูที่ทำเสร็จเรียบร้อยคือนี่นะอมไก่ใส่บักอือค่ะบักอือก็หาแถบบ่เห็นดอกบักอืออ่อนบักอือหน่อยค่ะนี่ค่ะแซ่บๆแบบอีสานค่ะโอเคค่ะมื้อนี้เมนูอาจจะลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้ามีเมนูหน้าก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ่งอีกทีฝากเนื้อฝากตัวค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณน้าโอ้ยพี่น้องกินหอมหน้ารับประทานบายฝากเนื้อฝากตัวจ้าสวัสดีจ้าบ้า